พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเสื้อดมกลิ่นทราบไหมครับว่ากลิ่นกายของคนเรานั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะที่บ่งบอกตัวตนของคนเราได้อีกทั้งยังบอกถึงความผิดปกติของร่างกายได้อีกด้วยซึ่งปกติการตรวจวิเคราะห์เหงื่อหรือกลิ่นกายจะต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ตอนนี้เรามีนวัตกรรมที่ง่ายและสะดวกกว่าเดิมแล้วนะครับเทคโนโลยีการตรวจวัดสุขภาพแบบสวมใส่ที่มีอยู่จะตรวจวัดทางสรีระวิทยาและชีวจลศาสตร์ยังไม่มีที่ตรวจวัดทางด้านเคมีทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เคมีบนผ้าและระบบการตรวจวัดกลิ่นแบบสวมใส่ที่ตอบสนองต่อสารประกอบอินทรีย์ระเหยประเภทแอมโมเนียไตรเอทิลอะมีนและอะซิโตนที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของมนุษย์ทีมวิจัยพบว่าเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เคมีบนผ้านี้ตรวจวัดวิเคราะห์แยกแยะกลิ่นตัวอย่างที่ถูกขับออกมาจากร่างกายเช่นกลิ่นปัสสาวะกลิ่นลมหายใจกลิ่นรักแร้ได้ดีจึงนำไปทำต้นแบบเสื้อดมกลิ่นซึ่งใช้ประเมินสภาวะสุขภาพจากกลิ่นของผู้สวมใส่ได้โดยคนที่มีกลิ่นกายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั้นอาจมีสาเหตุจากความผิดปกติของร่างกายเช่นระบบการทำงานของไตนอกจากนี้ยังนำไปใช้ในการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายได้ด้วยวิจัยและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยมหิดลและนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000